รงแรม The Banyan Tree Bangkok กระต่ายน้อยกระต่ายบนดวงจันทร์นั่งรอคู่ครองอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ทยอยส่งกันมานะจ๊ะขอบคุณมากครับให้เราได้กินได้อีสมารุอ้วยมารุไอมารุอื้อยอย่างนี้แกดูสิแป้งแล้วให้ไส้มาจุกความหวานกำลังพอดีมันนัวตีเข้ากับทุเรียนกลมกล่อมเรามาเริ่มแปลกใหม่มากบอกเลยทีแรกคือหวานกลิ่นและรสพีนัทบัตเตอร์ตีขึ้นหน้าอย่างนี้เลยกลับมากันอีกแล้วกับการอันบ็อกซิ่งนี้เลยขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะเรากำลังอยู่ในช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะแล้วปี2563เนี่ยการไหว้พระจันทร์คือสิ้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็อย่างที่ผ่านไปแล้ว2คลิปนะที่เราเอา2โรงแรมชื่อดังมารีวิวให้ทุกคนดูนั่นก็คือโรงแรมเพนนินซูล่าโฮเทลแบงคอกนะครับแล้วก็ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมดิแมนดารินออเรนทัลนะครับ2คลิปนั้นย้อนกลับไปดูกันได้นะทุกคนว่ามันดูเลิศดีอร่อยขนาดไหนนะเรารีวิวไปก็กินไปเยอะเหมือนกันนะนั่นแหละแล้ววันนี้ยังไงวันนี้ที่เห็นข้างๆเรานี้ไม่ต้องมาอันบ็อกซ์แล้วพอถ่ายอินเสิร์ตไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูอินเสิร์ตการอันบ็อกซ์สวยๆก่อนนะจ๊ะเป็นยังไงกันบ้างครับของโรงแรมนี้กล่องสวยมากๆเลยใช่ไหมโอเคได้เลิกบอกชื่อบอกนามบอกชื่อเสียงเรียงนามของขนมไหว้พระจันทร์เจ้านี้แล้วนั่นก็คือขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม The Banyan Tree Bangkok จับมือนั่นแหละทุกคนมาแล้วนะจ๊ะแล้วจะบอกว่าเป็นกล่องใหญ่กล่องสวยแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีกิมมิคกล่องที่สวยงามไม่ธรรมดาเหมือนกับ2โรงแรมที่ผ่านมานะแต่ละโรงแรมเขาก็จะมีแบบกิมมิคต่างกันในเรื่องการดีไซน์กล่องแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างนี้นะให้ตามกับขนาดหรือรสชาติหรือความหรูหราของแต่ละโรงแรมฟีลลิ่งนั้นไปโรงแรม The Banyan Tree Bangkokก็ได้ดีไซน์ออกมาขนมไหว้พระจันทร์พระจันทร์ต้องมาคู่กับอะไรมากับกระต่ายน้อยกระต่ายบนดวงจันทร์นั่งรอคู่ครองอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ากระต่ายหมายจันทร์นั่นเองนะจ๊ะพูดไปเรื่อยโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะก็คือการดีไซน์ของกล่องโรงแรมนี้เดี๋ยวหยิบให้ดูก่อนก็คือเหมือนเป็นกระเป๋าถือลายน้องนี่เป็นกระดาษแข็งนะจ๊ะแล้วคือกิมมิกมันอยู่ตรงนี้คือเราเอาขนมออกมาเรียงตรงนี้แล้วนะแต่กิมมิกมันคือการเปิดได้อย่างนี้เป็นปีกผีเสื้ออย่างนี้จ้ามี4ช่อง4ชิ้นจ้าอย่างนี้นะจ๊ะก็คือ
แต่ละโรงแรมเขาสู้กันไม่แพ้กันเลยแล้วแพ็คเกจจิ้งของ The Banyan Tree Bangkok นี่ก็คือจึ้งมากมันที่มันใช่เลยทุกคนนี่แล้วลายของกระเป๋านะทุกคนของกล่องเนี่ยเป็นลายแบบอาร์ตมากมีโลโก้ของขนมไหว้พระจันทร์แล้วก็มีลายน้องกระต่ายเป็นแอบสแตรกอย่างนี้นั่นแหละทุกคนแล้วจะบอกว่าอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่เห็นว่าเราทำรีวิวขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้แล้วก็ทยอยส่งกันมานะจ๊ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรารีวิวให้ฟรีขอแค่ให้เราได้กินได้อีสมารุ้ยมารุไอมารุ้ยอย่างนี้โอเคทุกคนอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมเป็นพาร์ทที่ฉันชอบที่สุดในการรีวิวของกินละนั่นคือการกินนั่นเองนะจ๊ะโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับการกินขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม Banyan Tree Bangkok นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรสชาติแรกกันเลยดีกว่านะจ๊ะรสชาติแรกที่เราจะขอชิมให้ทุกคนดูนั่นก็คือรสชาติที่ยอดนิยมที่สุดของทุกเจ้าเลยนั่นก็คือไส้ทุเรียนนะครับโอเคเดี๋ยวเราหาก่อนนะคือวันนี้เขาส่งมาให้ทั้งหมด3ไส้นะมีไส้เม็ดบัวโลตัสซีดแล้วก็ไส้ทุเรียนแล้วก็อีกไส้หนึ่งเป็นไส้สเปเชียลของเขาสีแดงไส้อะไรวะไส้ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์อันนี้แปลกไม่เคยกินแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวขอเริ่มชิมจากไส้ยอดฮิตยอดนิยมของทุกเจ้าก่อนเลยนั่นก็คือไส้ทุเรียนนะจ๊ะขออนุญาตทุกคนแกะก่อนนะจ๊ะเขาแพ็คมาอย่างดีมากเอาออกมาก่อนมาวางบนเขียงเล็กๆนี้โอเควางไว้อย่างนี้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูไส้ทุเรียนด้านในนะว่าเป็นเช่นไรนะครับข้างในก็คือมันจะมีไม่ใช่เฉพาะทุเรียนมันมีไข่แดงเค็มด้วยทุกคนดูฟองใหญ่มากจะขอชิมเลยดีกว่าไม่รอช้าแล้วนะจ๊ะแล้วจะบอกว่าพวกขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมแพงๆเนี้ยแป้งมันบางมากแกดูสิแป้งอะไรให้ไส้มาจุกๆอย่างเงี้ยแกแต่เราก็ไม่รอแล้วนะแกกินแล้วนะครับอันนี้ทุเรียนไม่ฉุนไม่เหม็นทุเรียนเลยหอมมากความหวานกำลังพอดีควรกินให้หมดก่อนไหมแล้วค่อยพูดไม่หวานพอดีมากๆทุเรียนไม่เหม็นไม่ฉุนแล้วเจอไข่แดงมันนัวตีเข้ากับทุเรียนกลมกล่อมในปากอร่อยมากๆทุกคนอร่อยอร่อยแบบชิ้นเดียวไม่พอพอกินนะนี่พอกินคำนะคืออันนี้อร่อยมากจริงเราชอบมากเลยอันนี้อร่อยทุเรียนเจ้านี้อร่อย
มันติดคอนิดหน่อยนะเวลากินขนมไหว้พระจันทร์แนะนำว่าให้มีน้ำข้างกายนะครับทุกคนโอเคทุกคนอันต่อไปดีกว่าเรามาอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันต่อไปขอกินรสชาติที่แปลกใหม่ที่สุดเท่าที่เคยกินขนมไหว้พระจันทร์มาในชีวิตนี้นั่นก็คือช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่อย่างนี้เห็นไหมทุกคนมาเดี๋ยวหั่นให้ดูไส้ด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับไส้ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ของบานยันทรีดีกว่าไส้แปลกใหม่มากๆนะจ๊ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันก็คือเนี่ยทุกคนเห็นได้มั้ยมันจะเป็นเหมือนชั้นช็อกโกแลตแล้วตรงกลางก็จะเป็นชั้นพีนัทบัตเตอร์แล้วแป้งเป็นเหมือนแป้งเค้กเรดเวลเวทอย่างนี้ฉันก็มโนเองไปก่อนโอเคทุกคนไม่รอละขอทานแล้วนะครับแปลกใหม่มากหวานบอกเลยซื้อแรกคือหวานแล้วก็กลิ่นและรสพีนัทบัตเตอร์ตีขึ้นหน้าอย่างนี้เลยสายใครที่ชอบกินพีนัทบัตเตอร์น่ะถูกใจมากๆโอ้โหจะบอกว่าไงดีอ่ะเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากๆเลยจะหวานกว่าทุเรียนจะออกเป็นขนมเค้กมากกว่าอร่อยมากๆแต่อันนี้ต้องกินน้ำเยอะๆนะมันจะฟื้นคอหน่อยทุกคนอร่อยเลยนะเอาจริงถ้าใครแบบเป็นสายชอบกินเค้กพีนัทบัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยรสพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตแต่ความช็อกโกแลตมันไม่ได้ช็อกโกแลตมากอะแต่ความพีนัทบัตเตอร์คือจัดเต็มมากๆนะจ๊ะใครที่ชอบฝ่ายนั้นก็เลือกทานรสนี้ได้เลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับกับขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมบานยันทรีแบงคอกนะครับเราจะบอกว่า2รสชาติที่เรากินแนะนำไปเมื่อกี้ก็คืออร่อยทุกรสแต่ส่วนตัวก็คือยังไงก็เลือกทุเรียนไม่ว่าจะยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนโรงแรมไหนฉันก็เลือกทุเรียนมาเป็นอันดับ1 นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นสเปเชียลหน่อยแบบไส้ที่ไม่ใช่แบบทรีดิชันแนลอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะเลือกคัสตาร์ดนะแต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือพีนัทบัตเตอร์ก็คือเหมือนกินเค้กพีนัทบัตเตอร์เลยทุกคนอร่อยมากๆนะครับแล้วอีกรสชาตินึงที่มาในกล่องก็คือรสเม็ดบัวนะก็จะเป็นไส้ถั่วแล้วผสมเม็ดบัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นรสที่เราแบบโอเคกินได้อะแต่ก็จะไม่ได้เลือกก่อนนะก็เลยไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูนะก็เอาเป็นว่าโรงแรมบานยันทรีแบงคอกขนมไหว้พระจันทร์ของเขาก็เลิศนะครับเลิศมากๆโดยเฉพาะทุเรียนเป็นหนึ่งในไส้ทุเรียนกวนที่อร่อยในขนมไหว้พระจันทร์สำหรับตัวเรานะที่เคยกินมาหลายๆเจ้าหลายๆแบรนด์ก็คือให้ The Banyan Tree เป็นไส้ทุเรียนที่อร่อย1ท็อป5เลยอะท็อป5ในแบรนด์ในประเทศไทยเลยอะฉันให้เลยก็เอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้เนาะรีวิวเร็วๆ เดี๋ยวขอไปกินต่อดีกว่าเพราะว่ายังไงเราก็ตัดแบ่งออกมาแล้วเราก็ต้องกินให้หมดใช่ไหมทุกคนแต่ก่อนที่จะกินหมดเดี๋ยวขอไปเติมกาแฟด้วยนะเดี๋ยวสั่งกาแฟมาก่อนนะกาแฟหมดพอดีมันจะฝืดคอหน่อยก็แนะนำการกินขนมไหว้พระจันทร์ต้องมีน้ำกล้วยคอนะจ๊ะต้องมือแรงมากแกโอเควันนี้ก็ไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้รีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องชีวิตฮีว่างนะครับสาธุกดกันหน่อยเถอะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปกินขนมไหว้พระจันทร์ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า